การเดินทางมาภูฐานครั้งนี้นอกจากคุณแม่จะได้ถวาย International Tara Award ให้กับ Queen Mom คุณแม่ยังได้รับเชิญจากสมเด็จพระสังฆราชซึ่งท่านได้มีโอกาสไปเป็นประธานในการบวชพุทธสาวิกาศิลป์ศิษย์ให้เราเมื่อวันที่13ตุลาคมการได้พบกันจึงมีมิตรภาพในการที่จะชวนกันทำงานอย่างคนที่เดินทางไปด้วยกันได้ดีและนำพระธรรมคำสั่งสอนออกไปช่วยเหลือมวลมนุษยชาติค่ะที่ภูฐานผู้คนจิตใจดีนะคะอยู่กันอย่างมีความสุขที่เรียบง่ายการอยู่ในประเทศนี้สัก10วันก็ทำให้เราเห็นว่ามิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าสิ่งนั้นอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเราจึงพบว่ามิตรภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงานบวกกันและเคารพกันนั้นมันทำให้เกิดพลังแห่งการเดินทางที่ทำให้ธรรมชาติก็ได้รับการเคารพจากพวกเราด้วยค่ะการเดินทางในทุกก้าวย่างที่คุณแม่ได้เดินทางในโลกนี้เพื่อถักโลกด้วยธรรมจึงถือว่าเป็นการทำงานที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปรับใช้มวลมนุษยชาติเหมือนดังที่พระบรมครูได้เคยสั่งไว้ว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเราได้ทำหน้าที่นั้นในฐานะธิดาของพระองค์ค่ะและการเดินทางทุกครั้งเราจะขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์และคณะทำงานที่ทำให้เรารู้ว่าการทำงานเป็นทีมนั้นสำคัญยิ่งค่ะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant